โอเคก็กลับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปามี่นะจ๊ะแล้ววันนี้กลับมาอยู่กับพี่ในเกม Ark Survival Evo Mobile กันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคผมก็ต้องมาทำ Ark มือถือกันต่อเลยนะเพราะว่าคนเรียกร้องมากันเยอะมากเลยนะผมก็ในส่วนที่คนขอมาไม่ว่าจะเรื่องจับตัวอะไรหรือว่าเล่นแมปอะไรหรือนู่นนี่นั่นอะไรอ่ะพี่จะต้องดูนิดนึงนะผมว่าคนส่วนใหญ่ขอมาหรือเปล่านะผมถ้าเกิดว่าส่วนน้อยขอมาพี่ก็ต้องขออภัยที่ไม่ได้ทําตามด้วยนะผมเพราะว่ามันจะมีอีกหลายคนที่เขาขอแล้วเขารอนะผมแต่ก็ใช่ว่าพี่จะไม่ทํานะผมก็อย่างเช่นตอนเนี้ยวันนี้นะผมพี่จะมาจับตอเต่าหลังตุงกันนะผมว้าวก็ซึ่งมีคนขอมานานแล้วนะแต่ก็คือคนขอแค่คนเดียวเองมั้งเออแต่ก็มันคือตัวที่พี่ยังไม่เคยจับเลยนะผมสําหรับเจ้าตอเต่าหลังตุงนะผมนะถอถุงแบกขนอุ๊ยไม่ใช่นะผมโอเคเดี๋ยววันนี้พี่จะมาจับตอเต่าหลังตุงกันนะผมก่อนอื่นเลยนะผมน้องๆก่อนจะจับตอเต่าหลังตุงเรามาร้องเพลงพร้อมกันครับผมเอ้าเริ่มเต่าเฮ้ยเต่าละมันมีสี่ขาสี่ตีนเดินมามันทำหัวปุบปุบปุบมันทำหัวปุบปุบปุบแม่มันเอาแต่เริ่มเลยโอเคผมเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านหลังใหม่ของพี่นะผมเรียกได้ว่าตอนนี้ใกล้จะเช้าแล้วแหละคือพี่ก็ฟาร์มนู่นฟาร์มนี่เล่นนู่นเล่นนี่ไปเรื่อยๆนะผมจนใกล้จะเช้าแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่ก็จะจับตอเต่าหลังตุงเป็นตอเต่าหลังตุงในดันเจียนกันเลยนะผมว้าวก็นี่ครับผมมันจะเป็นแสงแบบนี้นะสำหรับไดโนเสาร์ในดันเจียนนะผมเวลาจับตอนช่วงเช้าเนี่ยมันก็จะได้ให้แบบเห็นแสงที่มันสีสดใสและสวยนะผมอาจจะไม่ได้สดใสสวยมากเท่าไหร่นะผมก็จับในนี่ครับผมจับในเครื่องชุบชีวิตนี่นะผมอ่าฮะเราต้องเอาชิปมาชุบชีวิตนะคือไดโนเสาร์ในดันเจี้ยนเนี่ยมันต้องไปฆ่าเอาชิปนะผมมาชุบโอเคเข้าใจนะผมก็คือบางคนเห็นถามมาหลายคลิปแล้วก็เข้าใจเป็นคนเล่นใหม่เนาะสำหรับเครื่องนี้สามารถคราฟได้ตอนเลเวล65นะผมโอเค65นะฮะก็สามารถเรียนได้เลยนะผมครับในเครื่องใช้ไฟฟ้านะผมคนไหนยังไม่รู้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ยังไงก็ไปย้อนดูคลิปรีวิวบ้านของพี่นะผมพิมพ์ไปก็ได้ว่ารีวิวบ้านนายปามี่นะผมมันน่าจะขึ้นมานะมาแล้วครับผมโอเคตอเต่าหลังตุงเห็นไหมครับผมน้องๆโอ้โหแล้วเป็นของในดันเจียนมันจะสีสวยแบบเนี้ยโอ้ว้าวโอ้ว้าวเห็นไหมไดโนเสาร์ในดันเจียนก็จะพิเศษหน่อยก็คือมันเปลี่ยนสีเปลี่ยนแสงไปเรื่อยๆนะผมแต่ก็ยังว่านะมันก็มีความสวยแล้วก็ในเรื่องของสตามิน่ามันจะได้เยอะกว่าไดโนเสาร์ข้างนอกนะผมถ้าพี่คิดไม่ผิดนะไม่ได้คิดไปเองก็จะน่าจะได้เยอะกว่านะผมเออมาดิก็มาดิครับมานี่เน้นไปเน้นหัวไปโอ้เลี้ยวแล้วครับผมน้องๆใกล้สลบแล้วโอเคเรียบร้อยครับผมวู้หลับแล้วนะครับผมสลบทันตาเห็นโอเคครับผมก็มาดูเรื่องสีนะผมเห็นไหมน้องๆสีมันจะค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะผมก็ต้องบอกเลยว่าไอเกมอาร์คในมือถือนะผมมันอาจจะยังไม่แบบหวือหวานะต้องบอกว่ามันเป็นตัวดําเนินเนื้อเรื่องคล้ายๆแบบอาร์คเซเวอร์ใน PC ตอนช่วงแรกๆนะผมตอนที่ยังไม่มีมอสนะคือตอนเนี้ยมันอาจจะดําเนินช่วงแรกๆแล้วไดโนเสาร์ในดันเจียนเนี่ยในอาร์ค PC ไม่มีนะผมมันก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆแหละไม่แน่อนาคตมันอาจจะมีมอสเข้ามาแต่ต้องบอกเลยว่าถ้ามอสเข้ามานะในเรื่องโทรศัพท์นะผมอาจจะรองรับกันไม่ได้เยอะเลยนะเพราะว่าลงมอสไปอ่ะธรรมดาเล่นยังเล่นไม่ได้เลยนะผมถ้าเกิดมีมอสเข้ามาจริงๆจังๆเนี่ยบอกเลยว่าเล่นไม่ได้แน่นอนครับผมโอเคตัวเต่าหลังตุงนะผมท้อถุงแบกขนนะผมยังจะเล่นอีกเดี๋ยวเราให้มันกินยาสลบไปนะผมแล้วรอก่อนนะเออตัวเต่าหลังตุงนี่มันกินผลไม้ด้วยนะผมน้องๆนะเอายาสลบมาครับผมน้องๆไม่ลืมครับผมนี่ยาคูณ15ก็เอามามาครบนะครับวันนี้คือจะให้พี่ลืมอะไรบ่อยนักใช่ไหมเออคนเราจะมาลืมทุกคลิปได้ยังไงครับผมนี่อันนี้ก็เป็นหน้าตาสีมันไม่แจ่มว้าวเพราะว่ามันโดนไอแสงไฟส่องอยู่ป่าววะอาจจะใช่นะผมอาจจะใช่เพราะว่าพี่ใช้คบเพลิงวางไว้อยู่นะกลัวน้องๆมองไม่แบบไม่ชัดกันนะผมโอเคก็ตามนี้นะผมน้องๆที่เข้ามาดูพี่ใหม่ๆอาจจะติดตามมาจากคลิป Ark PC บางคนอาจจะมาจาก Ark มือถือต้องบอกเลยว่าช่องนี้จะเป็นทํา2อย่างนะผมก็คือทําทั้ง Ark PC และ Ark มือถือนะผมใน Ark มือถือเนี่ยก็จะเป็นเน้นแนวรีวิวแบบตัวใหม่ๆ
เพราะว่ามันต้องรีวิวตัวใหม่แล้วเพราะว่าพี่ไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะผมเพราะพี่ทำมาหมดแล้วนะผมน่าจะหมดแล้วนะฮะแล้วก็นะฮะแล้วก็ตอนนี้ครับผมกูรู้แล้วกูลืมอะไรครับผมน้องๆรู้ไหมว่าพี่ลืมอะไร ลืมผลไม้ครับผมกูสาไม่ลืมยาสลบกับยาคูณ15โอ้โหอ่ะแล้วในเรื่องของนะผมใน RPC เนี่ยพี่ก็จะเน้นเป็นแนวรีวิวมอสเหมือนกันนะแล้วก็จับอะไรไปเรื่อยเปื่อยตามพี่จะเล่นแบบมอสใหญ่ๆอย่างเช่นมอสอนุนากิมอสภาคนาเซียอย่างเงี้ยพี่จะเล่นไปเรื่อยๆจับให้มันครบๆทุกตัวนะตัวที่แลนะผมแต่ถ้าเกิดว่ามีมอสอะไรที่มันเดียวๆและค่อนข้างที่จะโหดนะผมมาพี่ก็จะเอามาลงรวมมอสให้นะผมแล้วก็จะจับก่อนอะไรประมาณนี้นะผมโอเคอย่างล่าสุดมอสดักก้อนคิงนะผมพี่ก็กูบอกเป็นดักก้อนก๊อตเฉยเลยนะผมดักก้อนคิงนะก็พี่ได้รีวิวไปก็มันเป็นมอสเดี่ยวนะผมอ่ะโอเคใส่เข้าไปเลยโอเคโอ้โหขึ้นทีละติดครับผมน้องๆระหว่างนี้ครับผมเราก็รอกันไปก่อนโอเคให้มัน100เลยถึง100เลยทีเดียวถึง100เลยโอ้โหไม่ถึงนะครับผมโอ้โหงั้นน้องๆก็ต้องทางหูฟังพี่บ่นไปต่อนะผมน้องๆถ้าใครไม่อยากฟังพี่บ่นก็กอข้ามได้นะจ๊ะก็สไตล์พี่มันเป็นอย่างนี้นะผมขออภัยด้วยสำหรับคนที่ไม่ชอบนะฮะก็เห็นน้องๆที่เข้ามาใหม่นะผมมาดูอ่ะถามกันเยอะเลยพี่ฮะในมือถือมีปรับเหมือนใน PC ไหมฮะต้องบอกเลยว่ามันไม่มีนะผมมันมีเฉพาะคือมันมีก๊อตโหมดให้ซื้อไว้500บาทนะผมแต่ว่ามันไม่มีการปรับค่าจับค่าคูณอะไรเงี้ยมันไม่มีนะผมจับเร็วๆแบบ 100% อะไรเงี้ยมันไม่มีเหมือนใน PC นะผมนี่หน้าก๊อตโหมดมันจะซื้อตรงนี้นะผมแล้วก็นี่ครับผมโต๊ะคราฟอันนี้ก็จะเป็นของคราฟนะผมต้องใช้แอมเบอร์ซื้อแต่ก็มันก็มีหลายอย่างให้คราฟเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นอาร์นหรือว่าสิ่งก่อสร้างอะไรมีหมดนะผมน้องๆก็เข้ามาดูกันได้นะจ๊ะในหน้านี้ก็จะเป็นการขายก๊อตโหมดนะผมก๊อตโหมดก็ราคา500บาทนะผมแต่ว่าไอ้ไดโนเสาร์ใส่แว่นไม่ใช่นะผมโอเคใกล้ได้แล้วนะผมวู้อีกนิดเดียวก็ไดโนเสาร์ใส่แว่นน่ะพี่เคยรีวิวไปแล้วมันบางคนซื้อผิดนะผมนึกว่ามันเป็นก๊อตโหมดนะอันนั้นเป็นแค่ตัวปลดขีดจำกัดของไดโนเสาร์นะผมแล้วก็ในอีกในเรื่องนึงโปรตีนดัสที่พี่ยัดเข้าไปแล้วมันได้เยอะก็เพราะว่าไอ้ไดโนเสาร์ใส่แว่นนั้นด้วยนะผมโอเคก็ขอบคุณน้องๆที่บอกกันมาด้วยนะผมนิดเดียวอีกนิดเดียวเรียบร้อยครับผมได้แล้วนะผมว้าวโอ้โหนี่ก็เป็นเต่าหลังตรงในดันเจียนนะฮะโอเคก็คือมันก็หน้าตามันก็คือเต่าครับผมน้องๆอันในอาร์คมือถือเนี่ยน้องๆเข้ามาดูเนี่ยก็พี่ก็จับไดโนเต่าครับผมแล้วก็ลงดันเจียนอะไรที่เป็นนิวอัปเดตนะผมในมือถือพี่ก็จะเข้ามาอัปเดตโอเคน้องๆเดี๋ยวพี่ไปสอนทำโปรตีนดัตก่อนนะผมต้องบอกเลยโปรตีนดัตทำในดิสซิสโคกนะผมพี่เคยสอนไปแล้วเมื่อคลิปที่ทำเฮ้ยดิสซิสโคกกูไม่มีโอ้โหพอบ้านไฮเทคปุ๊บเขาไม่เอาดิสซิสโคกเข้าบ้านเลยนะผมไม่ใช่คนนี้อันนี้โคกไฟฟ้าก็ใช้ไม่ได้นะผมก็น้องๆคนไหนอยากรู้วิธีทำก็ไปดูคลิปที่วิธีทำสีไดโนเสาร์อาร์คโมบายนะพิมพ์ไปนะผมพี่เคยสอนละคือเราต้องเข้าไปในดิสซิสโคกไงแล้วก็เอากดที่แอมเบอร์นะผมแล้วกดคลาสนะมันจะเป็นการบดโปรตีนดัตมาให้น้องๆได้ใช้กันนะผมหรือว่าไปฟาร์มถ้ำตรงกลางแมปก็ได้นะตรงป่าเลดวูดถ้าผมเต้ยตรงกลางป่าเลดวูดนั่นแหละโอเคอันนั้นก็ได้เหมือนกันครับผมแบบมีโอกาสได้50อันเลยนะบางทีนะผมโอเคอยากได้สีเขียวว่าความจริงอยากให้เต่าสีเขียวนะผมเดี๋ยวพี่จะมาทำเต่าบินกันนะผมน้องๆวันนี้ว้าวไม่ธรรมดานะเขาจับเต่าแล้วเขาต้องทำอะไรแปลกๆนะผมก็คือจะทำเต่าบินนะฮะเดี๋ยวเราจะยัดโปรตีนดัตไปครับผมเพราะว่าเวลายัดโปรตีนดัตเนี่ยเลเวลมันเพิ่มฉูดฉาดเลยนะผมความจริงจากคลิปที่แล้วอ่ะที่พี่จับลูกหมาลูกเสือที่ไปเพิ่มโปรตีนดัตให้มันแล้วได้เลเวลเยอะบอกเลยนะผมคือมันไม่ได้ทุกคนนะก็ขอบคุณน้องๆที่บอกมาด้วยนะผมคืออันนี้ความจริงพี่ก็ไม่รู้ไงคือเมื่อก่อนยัดแล้วมันก็ไม่เป็นอย่างนี้นะผมเนี่ยกดทีนึงนะผมเดี๋ยวน้องๆดูเลเวลที่พี่ได้มานะอันนี้กดทีเดียวนะดูโอ้โห78ครับผมน้องๆกูก็ตกใจตอนแรกนึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันปรับแล้วเหรออยากให้เล่นง่ายเหรอไม่ใช่นะผมมันเป็นความสามารถพิเศษของไอ้โหมดที่เราซื้อนะผมไอ้699บาทนะผมเนี่ยที่ผู้พัฒนาสนับสนุนพี่มานะผมอันนี้โหมดนี้จะเป็นการปลดล็อกขีดจำกัดเลเวลไดโนเสาร์นะผม699บาทนะผมส่วนก๊อตโหมดนะมัน500บาทมัน500บาทนะผมมันอยู่ข้างบนสุดแหละแต่พี่ซื้อแล้วมันเลยไม่เห็นนะผมเห็นน้องๆแบบว่าทักมาซื้อผิดเยอะแยะนะผมไปซื้อแบบไอที่เป็นไดโนเสาร์ใส่แว่นดำนะผมแล้วคิดว่าเป็นก๊อตโหมดพี่ฮะทำไมผมใช้ไม่ได้ฮะก็ดูคลิปนี้อาจจะเข้าใจแล้วนะผมเพราะว่ามันคนละอันกันนะครับผมโอเคก็ถ้าซื้อครบคู่กันอ่ะเวลาแบบไอก๊อตโหมดมันมีอัพเลเวลไดโนเสาร์ไงมันก็จะอัพได้แบบปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดเลยนะผมแล้วก็ทะลุขีดจำกัด
อธิบายแบบง่ายๆเลยนะผมปกติแล้วไดโนเสาร์เราเวลาจับมาด้วยเลเวล300อย่างเงี้ยเราจะฟาร์มบวกลบคูณหารเนี่ยได้แค่เพิ่มแค่ประมาณ100นึงไม่เกินนี้นะผมก็จะเป็น400แล้วก็จะตันนะแต่พอซื้อไอ้ไดโนเสาร์ใส่แว่นเนี่ยมันก็จะเพิ่มแบบเป็นล้านเลเวลก็ได้นะผมแล้วแต่จะทำนะเอออันนี้ก็เป็นข้อดีของมันนะผมโดยส่วนตัวแล้วเห็นน้องๆถามมาในแบบตั้งแต่คลิปอดีตยันคลิปปัจจุบันนะพี่ฮะควรซื้อดีไหมฮะมันจะคุ้มไหมฮะคือต้องบอกเลยว่ามันต้องถามตัวน้องเองว่าอยากเล่นแบบสบายหรืออยากเล่นแบบชิลๆไปเรื่อยๆครับผมคือเล่นแบบสบายถามว่าซื้อมาแล้วเล่นสบายแล้วสนุกไหมก็สนุกนะแต่มันจะไม่ได้ฟิลลิ่งแบบเวลาการที่เราหาของเองนะผมเหมือนพี่เนี่ยถ้าน้องๆติดตามพี่มาตั้งแต่แรกจะรู้ว่าพี่ไม่ใช่ก๊อตโหมดในการเล่นเลยนะผมกว่าจะมีแบบเนี้ยพี่ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับผมมีเวลาเราก็แบบไปฟาร์มไปเก็บไว้คือเราต้องเข้าใจในตัวเกมนิดนึงนะผมแล้วถึงจะแบบว่าทำอะไรคล่องนะเออถ้าไม่เข้าใจแล้วมันจะทำอะไรไม่คล่องนะผมโอเคเราได้สีเขียวมาแล้วเราต้องจัดวันนี้เต่าพี่ต้องเป็นสีเขียวครับผมน้องๆเต่าพี่ต้องเป็นสีเขียว นี่มันเต่าหรือแมลงทับใช่ไหมโอเคมันจะเป็นภายนอกสีเขียวนะผมน้องๆแล้วเดี๋ยวเราต้องผูกโบให้มันด้วยครับผมผูกโบชักดอกจำปาโอหมวกใส่ไม่ได้นึกว่ามันใส่หมวกได้แบบลิงนะผมโอเคเดี๋ยวพอใส่ให้มันแล้วเห็นไหมแจมว้าวแจมว้าวครับผมน้องๆเต่าผูกโบครับผมดูนางสิน่ารักไหมฮะอ้าวก็ต้องบอกเลยว่าไอ้มือถือเนี่ยมันไม่ค่อยได้มีอะไรแบบหวือหวานะถ้าอยากดูการใช้ชีวิตเซอร์ไววัลแบบเรื่อยๆหรือฟังพี่บอลไปเรื่อยๆเนี่ยต้องมาดูอาร์คมือถือครับผมแต่ใน PC เนี่ยพี่บอลก็อย่างที่บอกเขาทำมานานแล้วนะผมซึ่งมันไม่จำเป็นต้องแบบว่าเราต้องไปนั่งสอนอะไรแล้วว่าต้องจับอะไรนะผมก็ดูพี่บอลมาแล้วเนาะคือพี่ก็จะเล่นให้มันสนุกเท่าที่จะทำได้ครับผมใครไม่สนุกขออภัยด้วยนะผมโอเคดูท่าเดินของนางดิน่ารักนะผมโอ้เรียกอะไรจะเรียกอีไรดิอีนวลเหรอเออช่างมันเถอะเรียกอีเต่าเต่าหลังตุงนะผมดูมันเริ่มเขียวแล้วนะผมน้องๆก็สีที่พี่ย้อมอ่ะมันจะไปย้อมตัวมันนะผมแต่ถามว่ามันจะย้อมแบบว่าสีที่เป็นแสงจากในดันเจียนได้ไหมไม่ได้นะผมไม่ได้นะสีดันเจียนมันจะเป็นเอกลักษณ์ของมันนะผมว้าวโอเคเดี๋ยวเราเอาไปลงน้ำกันนะผมวันนี้พี่ต้องทำเต่าบินให้ได้ด้วยนะผมพูดเหมือนขี้เต่ายังไงอย่างนั้นเลยนะเต่าบินนะผมพี่จะทำเต่าบินแล้วก็เต่าเขียวด้วยนะผมเต่าเขียวบินได้นะฮะโอเคดูเออหน้าเดินน่ารักว่ะเออน้องๆคนไหนยังไม่จับก็จับมาได้ครับผมมันเดินแบบแบะนะผม เดี๋ยวพี่จะรออัพเลเวลเยอะๆแล้วเดี๋ยวเราอัพทีเดียวกันเลยนะผมอัพเลือดให้มันสักนิดหน่อยนะแล้วก็จะแบบว่าอัพสปีดแบบสูงๆเลยนะเต่ามันจะได้บินครับผมดูครับผมสังเกตเวลาเต่าลงน้ำจะช้ากว่าเดิมนะครับผมน้องๆกูก็นึกว่าจะเร็วเหมือนไอ้จระเข้คือแบบอยู่บนบกช้านะแต่ลงน้ำนี่โหยนึกว่าเทพเจ้าแต่เต่านะผมอยู่บนบกเร็วกว่านะโอเคก็สวยดีนะผมน้องๆที่ขี่มันอะทำได้เลเวล19มั้งคือได้ตั้งแต่เริ่มแรกๆเลยนะผมจำไม่ได้เหมือนกันโอเคถึงไหนละมันต้องเกี่ยวดิครับน้องๆใช่ไหมดูด่าเดินก็ดิแต่โอเคเดี๋ยวเราออกไปทางนู้นนะผมแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเต่าบินนะผมแล้ววนรอบเกาะนะคือความจริงอะเต่ามันไม่มีอะไรเล่นอยู่แล้วครับน้องๆโหยเริ่มเขียวแล้วอะเฮ้ยเขียวแบบสวยด้วยนะผมเห็นไหมเฮ้ยสวยอยู่นะทำเป็นเล่นกลมกลืนกับบรรยากาศมันธรรมชาติที่บ้านนะผมคือต้องบอกเลยว่าเต่ามันเอาเป็นรีวิวแบบตีเขาตุ้มตั้มอะไรทำอย่างนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะผมต่อให้พี่อัพดาเมจมันเยอะๆนะต่อให้อัพเยอะๆเลยเต่าก็คือเต่าครับผมอย่างจะไปกัดเหมือนกีก้าแล้วตายเลยได้ที่ไหนล่ะใช่ไหมมันทำไม่ได้นะผมก็เพราะฉะนั้นพี่จะจับเต่าแล้วเอาไปว่ายน้ำเล่นนี่แหละครับผมเดี๋ยวจะพาแบบวนรอบเกาะรอบสำรวจใต้น้ำนะผมโอเคเฮ้ยเริ่มเขียวแล้วว่ะคือมันสวยอ่ะคือถ้าเกิดว่าไอ้ตรงท้องดันเจียนเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นสีเขียวมันจะสวยเลยนะเว้ยคือสีของดันเจียนมันจะเป็นแสงวุบวับใช่ไหมโอเคเราเอาเลือดไปเยอะๆหน่อยนะผมแบบกันแบบเวลาพี่บินแล้วมันตกตายนะผมแต่ถามว่าคลิปเนี่ยมันจะมีตายไหมถ้าเกิดว่ามันบินแรงไปมันต้องตายนะผมน้องๆเออแต่พี่พยายามจะทำให้มันไม่ตายนะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะผมเดี๋ยวจะมีใครเฟลกับการที่ว่าไดโนเสาร์ตายนะความจริงตายมันทุกชีวิตได้นะผมน้องๆโอเคอัดไว้ก่อนตามนี้ดาเมจเนี่ย1,000อ่ะต่อให้1,000มันก็ไม่เท่ากีก้า 10%
กิก้า 10% กัดแรงกว่าเต่า 1,000% นะผมต้องบอกเลยค่าพลังมันค่อนข้างจะต่างนะผมต่างเป็นแบบแนวแบบของใครของมันอะเอาเป็นว่าเต่าก็คือเต่าอะผมกูจะอธิบายทำไมนักหนาพี่ห้ามึงจะบ่นอะไรเนี่ยชายคนนี้มันขี้บ่นแล้วละเกินนะโอเคก็ได้สปีดมาขนาดนี้ก็น่าจะพอหอมปากหอมคอแล้วนะแต่ด้วยเรื่องเลือดโอ้เอาไงเลยอัดไปมันก็ไม่หิวอ่ะความจริงมันต้องหิวตัวเองนะผมน้องๆความจริงเราแบบให้เนี่ยอัดผลไม้ไปแบบนี้มันต้องหิวมันไม่หิวอ่ะช่างมันนะผมมาเดี๋ยวเรารอกดแล้วเดี๋ยวเราออกไปเลยชะลา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 โอเคได้มาอีก40นะผมคือกดครั้งหนึ่งพี่ได้40เลเวลใช่ไหมมันก็ดีก็ได้ครับผมไปครับผมตอนนี้โอเควันนี้ไม่ได้เต่าบินไม่เลิกนะครับผมโอเคเปิดประตูไปแล้วครับผมมาน้องๆที่แบบว่าตอนนี้กำลังเล่นอาร์คมือถือกันเยอะแยะเลยนะครับผมก็ให้ความรู้กันไปนะผมก็คิดซะว่าแนวอาร์คมือถือเนี่ยพี่มาแบบทำซีรีส์แนวแบบบ่นไปเรื่อยคุยไปเรื่อยนะผมโอเคจะจับให้ครบทุกตัวให้ได้ครับผมแม้ในกระทั่งดันเจียนนะน้องๆดูกัดพาราโซดิยังกว่าจะตายอะครับโอ้โอเคครับผมเราออกสู่โลกกว้างอันไกลโพ้นแล้วนะผมตอนนี้แต่เต่ายังบินไม่ได้นะผมเราจะทำจนกว่าเต่าจะบินได้นะโอเคโอ้แต่มันลงน้ำมันค่อนข้างจะช้าอะเอาตุ๊กเก้ยังไงเล่ายังไงโอ้ยกระโดดกัดกูเหรอมึงเคยเจอเต่างับไหมเต่างับไหมหุยบิดกูเหรอบิดกูเหรอโธ่เป็นโกโก้คันไปสิบึ้ม โอเคก็ในมันอยู่ในน้ำมันจะช้าหน่อยว่ะแล้วพี่ต้องอัพอีกนานปะเนี่ยกว่ามันจะเลเวลแบบโอ้ทำให้เต่าบินได้เนี่ยต้องใช้สปีดประมาณ10,000เลยไหมกว่าจะบินได้เนี่ยพันหนึ่งนี่เอาไม่อยู่เหรอฮะโอเคครับผมนี่ก็เป็นการไหว้โอ้โหดูแมปแบบแมปมันโหลดไม่ทันนะ ในมือถือเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบใช้สเปคเล่นค่อนข้างที่จะสูงนะผมบอกเลยนะตอนนี้พี่ก็ปรับเป็นไฮเรสโซลูชันแบบสุดนะผมแต่ว่าก็เวลาอัดคลิปอ่ะมันก็หน่วงด้วยนะผมคือมันเพิ่มแหละเวลาเราอัดคลิปอ่ะมันจะแบบกินสเปคเพิ่มขึ้น2เท่านะผมโอเคนี่พี่อยู่ตรงนี้นะผมตรงแถวบ้านนะแถวเกาะคาโน่นะผมเฮ้ย มันไม่มีไดโนเสาร์เลยเหรอนี่แมปกูล้างตลอดทุกครั้งที่อัดคลิปเลยนะเนี่ยโอเคครับผมก็ไม่ได้อยากสู้กับใครอยู่แล้วนะฮะน้องๆคือเรารักสงบครับเราเป็นตอเต่าหลังตรงผู้ใจดีครับผม พามาว่ายน้ำเล่นเฉยๆนะแล้วก็จะพาว่ายรอบเกาะนะผมแต่ก็พี่ไม่มีแบบออกซิเจนมาด้วยนะต้องขึ้นบกบ่อยๆหน่อย หายใจหน่อยครับผมกูไม่ใช่มีแบบว่าเหงือกใต้ผิวหนังใช่ไหมโอเคเท่าไหร่แล้วอะโอ้โหก็ยังน้อยไปสำหรับคุณเต่าบินไม่ได้อ่ะเต่ายังบินไม่ได้อ่ะ โอเคเดี๋ยวเวลามันเดินน่ารักมากเลยชอบนะผมจุ๊กโอเคนี่ว่ายน้ำครับผมนี่เต่าเอ้ยอ้าวใส่ยังไงเฮ้ยแมงกะพรุนเฮ้ยเมกะโลดอนเฮ้ยโอเคเฮ้ยมาดิครับเดี๋ยวพี่จะปล่อยให้มันลงแบบวัดสู้ด้วยนะผมมาจัดการเลยลูกพ่อเต่ามหาเทพอะไรนะคิดถึงเรื่องเบเบดอยู่กูก็เล่นมุกไม่ทันนะผม คิดมุกโหลดไม่ทันเลยวันนี้โอ้โหแปลกไปหน่อยโอเคเอาเลยลูกพ่อมันเต่าอะไรนะเต่าในไอ้เบเบดอ่ะมันมีเต่าเทพอยู่นะผมที่มันหมุนปุ๊บๆๆอ่ะแต่จำไม่ได้ไงถ้าจำได้นี่ฮาเลยนะน้องๆหาคิดยี่แตกคิดแต่เลยนะผมโอเคพี่จัดการไซยาไนท์ไปแล้วลูกพ่อเอ้ยยังไงของมึงโอเคโอ้ตอนนี้พี่ให้ลูกนะผมจัดการเมกาโลดอนอยู่แต่ไม่รู้เมกาโลดอนมันกาลูกไปอยู่ไหนลูกกูไหนลูกกูโอ้โหบินวนโอ้โหเต่าบินนะผมอันนี้เต่าสายสปีดนะผมยังไม่ทันบินนะหยุดเลยหนูหยุดเลยไม่ได้ประโยชน์อะไรจากครั้งนี้เลยจริงเชียวมานี่โอ้โหพอให้ไปจัดการเมกาโลดอนเนี่ยโอเคเดี๋ยวตีนกบนะผมตีนกบอันนี้ช่วยแบบว่าว่ายน้ำเร็วมากนะเพราะว่าพี่ไม่ได้เตรียมถังออกซิเจนมาจัดการไปเลยลูกพ่อ
ไปเลยเต่าเทพข้าเลือกนายโหไปครับผมตอนนี้เอาอะไรกัดกูวะเนี่ยโอ้โหลูกพ่อมึงจะบินอ้อมมันโอ้อีกนานไหมเนี่ยโอ้โหเต่าไตติ้งนะผมเต่าไตสปีดโอ้โหโอ้วนว้าวผ่านตัวร้องดังว้าวไม่มีอะไรเลยนะผมดูได้แต่ดูเชิงครับผมก็ลูกพี่อาจจะดูเชิงไปก่อนก็ได้นะตอนนี้หมาดิกัดมันเลยลูกพ่อนี่เมียกาโลดอนเลเวลอะไรเองเนี่ยโอ้เลเวล150ไม่กัดมันไม่ตายแล้วทีลูกโอ้ดาเมจไม่พอเหรอโอ้ยดาเมจ 1,000% แล้วนะเราเนี่ยโอ้ยอยากเล่นสายสปีดมากกว่าครับผมนี่เดี๋ยวพ่อช่วยเองไอ้หนู เอาไอ้ตัวนี้ยังไงฮะยังไงเราอะฮะยังไงเราตายไปเด้ตายไปเด้โอเคครับผมน้องๆว่าวันนี้ไม่จบหรอกจริงๆได้ลูกพี่ตู่อะยาวครับผมยาวยาวๆกันไปฮะไหนดูนี่เลเวลเท่าไหร่เอ้ยหนูมันจะวนอีกนานมั้ยเนี่ยโอ้โหดูก็หมุนว้าวว้าวกัดโดนมากๆก็ไม่รู้ว้าวโอ้โหกูโดนไม่ไหวแล้วกูโดนไม่ไหวแล้วเลเวล30มึงกัดมันไม่ตายโอ้ยจะบ้าตายลูกกูโอเคครับผมไม่สู้แล้วนะบอกเลยว่าต่อไปนี้ไม่เอาสู้แล้วนะผมเอาเป็นแบบว่าเล่นสปีดเฉยๆนะผมเล่นว่ายน้ำไปเรื่อยๆแล้วกันนะจะมาทรมานเครื่องโทรศัพท์ตัวเองครับผมคือเวลาที่เราแบบว่าว่ายเร็วๆทำอะไรเร็วๆแล้วมันเปิดแมปเนี่ยคือเครื่องก็จะแบบแหลกค้างหลุดนะผมก็จะเป็นการโทรศัพท์ไอ้ทรมานโทรศัพท์ตัวเองนะผม ก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรของเขานะโอเคเราอัดสปีดแบบยาวๆไปครับผมวันนี้ไม่ได้เต่าบินไม่เลิกครับผมน้องอุ้ยเราต้องใช้โปรตีนนัดอีกหลายอันเลยนะกว่าจะได้แบบสปีด10,000จนมันบินได้อะกว่าจะสปีด10,000พี่ว่าโอ้ยคงอีกนานนะผมก็ต้องบอกน้องๆขออนุญาตในการใช้ก้อนโหมดในการทำคลิปเลยนะผมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะก็ขออภัยเลยนะผมคือปกติอ่ะพี่จะไม่ใช้ก้อนโหมดในการเล่นนะครับผมอันนี้ก็ยังยืนยันคำเดิมนะว่าพี่ไม่ได้ใช้นะผมเวลาลงถ้ำลงดันเจียนเงี้ยมันก็ใช้ก้อนโหมดไม่ได้นะต้องบอกน้องๆก่อนเลยนะผมเดี๋ยวจะมีกระแสดราม่าแบบว่าพี่ใช้ก๊อดโหมดเลยเป็นอย่างงู้นอย่างนี้คือก็แล้วแต่จะคิดนะผมก็ยังยืนยันว่ากูไม่ได้ใช้เล่นนะผมแต่ขอทำคลิปหน่อยแล้วกันนะไม่งั้นกูต้องอัพอีกนานครับผมกว่ามันจะขึ้นโอเคอัพไปเลยเดี๋ยวพี่จะรีตอกลับนะผมเอาอีเต่าตัวนี้ตั้งแต่ยังไม่จับนะผมทิ้งไปก่อนแล้วกันนะต่อจากคลิปเนี่ยคือเราจะไม่มีเต่าตัวนี้อยู่ในบ้านนะผมคิดแล้วว่าเอามาอัพเลเวลเล่นนะผมทำคลิปเนาะโอเคน่าจะได้สปีดที่สูงแล้วมั้งโอ้โหโอ้น้องๆดูขนาดกูใช้แบบว่าใช้ก๊อดโหมดอัพเลเวลยังโอ้โหยากเลยนะผมในต่องของต่างประเทศอะทุกช่องเลยนะผมที่พี่ไปดูมาเขาก็ใช้ก๊อดโหมดกันทุกคลิปเลยนะเขาก็ใช้ให้เห็นเลยนะผมแต่ก็กลัวนะผมกลัวแบบว่าพี่ใช้ไปแล้วเวลาทำคลิปอะใช้เฉพาะทำคลิปอย่างเดียวเนี่ยกลัวกระแสดราม่าที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเองนะผมซึ่งพี่ก็คือเข้าใจความรู้สึกน้องๆทุกคนไงไม่อยากให้น้องๆเห็นว่ากูแบบเทพได้เพราะก๊อดโหมดนะผมนี่เทพความจริงพี่ก็ยังไม่ได้เทพหรอกกูก็ยังกากเหมือนเดิมนะผมน้องๆโอเคอัพกันไปครับผมก๊อดโหมดมันก็ไม่สามารถใช้ได้ให้มันแบบเหมือนขั้นพีตีนะพีตีมันยังเตะดูดเตะนี่ได้ทำได้ทุกอย่างนะแต่ในก๊อดโหมดก็ยังทำไม่ได้ทุกอย่างนะผมบอกเลยในการจับแทมสัตว์ก็อย่างที่บอกไปนะผมมันก็ยังแบบว่ากดคูณไม่ได้นะซึ่งน้องๆหลายคนก็อยากได้นะผมแต่ก็มันก็เป็นแอมเบอร์นะผมที่ต้องซื้อยาคูณ10ยาคูณ15นะผมในการใช้นั่นเองนะครับผมโอเคเต่าพร้อมจะบินไหมลูกพ่อเดี๋ยวดูนะผมอัพไปเท่านี้ไม่รู้ว่าจะบินได้หรือเปล่านะโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยเร็วเร็วอยู่โอ้สุดยอดครับผมน้องๆโอเควู้วู้โอเคได้อยู่ได้อยู่ครับผมแต่ก็ยังไม่ถึงกับบินยังไม่ถึงกับบินเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยวันนี้แปลกเว้ยเฮ้ยโทรศัพท์กูไม่หน่วงเว้ยเฮ้ยขนาดขี่เร็วขนาดนี้โอเคได้อยู่วู้สุดยอดเลยครับผมน้องๆโอเคผมเต่าสายซิ่งถือกำเนิดขึ้นแล้วนะผมวู้โอเคโอ้โหแรงจัดชัดจริงเลยนะผมเต่าตัวนี้บึ้นโอ้โหจนโกดีนโอ้โหแรงจัดตกมาดังแอ๊กโอเค
ไปได้อยู่ไปได้อยู่จะขึ้นหินจะขึ้นหินได้ได้โอ้โหไม่ได้ครับผมไม่พอสูงเนินเนินไม่ชันพอโอ้โหเจ็บคือมันแรงจัดเลยเดี๋ยวขออัพเลยไอ้สปีดเป็นหมื่นนึงเลยนะผมน้องๆเดี๋ยวเรามาตัดเลยนะผมน่าจะอีกนานเลยนะนี่ขนาดสปีด 2,000 นะเฮ้ยโอ้โหสุดยอดแรงจัดครับผมมาตอนนี้ครับผมน้องๆเราได้เต่าบินเลเวล 3,400 สปีด 10,000 มันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมโอเคโอเคโอเคมาวันนี้แหละจะได้เห็นเต่าบินด้วยกันนะผมน้องๆถามว่าคอมกูหนักไหมหนักนะครับผมเอ้ยคอมทุยมือถือพี่เนี่ยโอ้ตอนนี้รับภาระหนักอย่างแรงนะครับผมโอ้ยแมปแบบเปิดไม่ทันกันเลยทีเดียวนะโอเควู้มาแล้วครับผมเต่าบินโอ้โหสุดยอดไปเลยลูกพ่อเฮ้ยเฮ้ยตายไปวะเอ้ยไอโอเคโอเคพี่ก็ใช้ก้อนโหมดแค่อัพเลเวลมันนะผมก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้แบบอัพกันตายนะถ้าเกิดมันตกแล้วตายก็เอาเป็นฉากฮาไปแล้วกันนะผมแล้วกูจะโดนด่าว่าโง่เนี่ยเออมันชุบชีวิตได้ไม่เป็นไรหรอกนะอย่าไปซีเรียสมานี่กัดต้นไม้ให้หมดโอ้โอเคโอเคยังไงซะคือพี่เล่นจบตรงนี้พี่ก็ต้องแบบรีเซฟกลับมาเพื่อให้แบบเต่าตัวนี้ไม่ได้อยู่กับพี่แล้วนะผมก็สงสารมันเลอะเกินนะกำลังขับแรงเลยผมเดี๋ยวพี่จะไปแบบว่าจับใหม่แล้วใช้โปรตีนดัตในการอัพแล้วกันนะผมเออเต่าพี่จะได้อยู่กับบ้านพี่นานๆโอเคครับผมน้องๆตอนนี้พี่อยู่จุดนี้นะเดี๋ยวพี่จะซิ่งนะผมกลับมาจุดเดิมให้ดูนะผมคือวนรอบเกาะรอบนึงไปครับผมหมาตอนนี้ว้าวโคตรแรงโคตรแรงโอ้โหแรงจัดโอ้โหแรงจัดเฮ้ยคือมันแรงมากอ่ะเออไม่เบี่ยงไปทีว้าวโอ้โจนินโอ้ยแรงจัดโอ้แมปนี่โหลดไม่ทันเลยนะผมคือปองปลานี่เกิดกันไม่ทันเลยดีเดียวนะน้องๆสังเกตได้ว่าปลายังไม่เกิดเลยนะผมโอ้ยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงครับผมจุดที่เต่าโอ้โหมาแรงจัดนะผมเต่าเร็วกับเรือแบบเรือลบใต้น้ำนะผมหนีไปเด็กหนีโอ้ยน้องๆครับผมดูแปดดีนะผมคือโอ้ยโอ้โหตามหินชนหินเฉยเลยออกไปหินโอเคน้องๆดูนะผมดูสังเกตนะผมตัวพี่ในแผ่นที่โอ้โหจะแรงไปไหนโอ้สุดยอดนี่แหละเขาเรียกเต่าบินโอ้โอเคชนหินไม่ดีดีนะไม่ตายมาไปกันต่อเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวเราวนไปอีกรอบนะถึงจะจบได้นะผมสุดยอดไปเลย สนุกเขาเลยเจียวนะสนุกคนเดียวครับกูโอเคโอ้เต่าบินเต่าบินแรงจัดโอ้โหโอ้ยดูพี่ลากมาดิจะก่อคาโน่แป๊บเดียวนะผมไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะคนไหนที่อยากจะได้ก็อดโหวตหรือว่าเอออยากจะได้แบบอะไรที่เล่นสบายก็ซื้อนะผมก็อันนี้พี่ไม่ได้แบบเขาเรียกแหละพี่ไม่ได้สนับสนุนให้ซื้อนะเพราะว่าพี่เป็นพาร์ทเนอร์ก็จริงแต่ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวส่วนเกี่ยวได้ตังอะไรกับมันเลยนะผมไม่อยากมือถือเนี่ยเออเพราะฉะนั้นนะผมจะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้ถามตัวเองนะผมถามตัวเองว่าอยากเล่นแบบยังไงนะผมอยากเล่นสบายเออชนอยากเล่นสบายหรือเปล่าหรืออยากเล่นแบบว่าใช้ชีวิตเอาชีวิตรอดของจริงนะผมน้องๆดูพี่เล่นในช่วงแรกๆดิเออกูยังไปตบทีเล็กด้วยหนังกระติกอยู่เลยนะผมก็ชีวิตรอดกันไปฮะก็สนุกดีครับผมสนุกดีมีสีสันนะผมอ้าวไอหินใหญ่หินย้อยโอ้อะไรของมึงเนี่ยโอเคครับผมตอนนี้ถึงไหนแล้ววะเนี่ยมาไกลแล้วนะผมโอเคนะผมโอ้ก็ถึงน็อกรอบแล้วนะผมจอดที่ดีได้โอ้โหตรงที่เดิมเลยนะผมเหมือนนัดกันมานะฮะสุดยอดเป็นไรโอเคครับผมน้องๆไปเอาเต่าขึ้นบกโอ้โอเคโอ้ยบอนโตเอาเวลาเราอะบอนโตเอาเวลาเราอะขวางทางแล้วเหรอขวางทางเหรอวินูมันตะวัดหายคิดว่าเป็นเต่าแล้วสู้ไม่ได้เหรอโอ้โหบอนโตปิวไปเลยนะผมนี่พี่ก็อัดดาเมจมาด้วยนะผมทีเดียวนะบอนโตโอเคก็เอ้ยแรปเตอร์ยังไงแรปเตอร์โดนกัดตูดนะผมแรปเตอร์โดนเต่ากัดตูดนะสุดยอดเออในมือถือนี่มันก็เป็นแนวเล่นแบบธรรมดานะผมตัวธรรมดาเลยนะโอ้โหโอ้ลูกพ่อโอ้โหมึงบินมาเลยโอเคครับผมน้องๆนี่เป็นไงครับผมจบคลิปได้แล้วนะในที่สุดพี่ก็ทำเต่าบินได้นะผมวู้โอ้โหแล้วสีโอ้ยแล้วสีมันสวยอะคือพี่ชอบเต่าสีเขียวนะฮะเออว่ะเฮ้ยมันบินได้ของแท้ว่ะเห็นป่ะโอ้ย
โอ้ยไปให้ถึงป่าเรดวูดเลยลูกพ่อน้องๆครับโอ้กูว่าไม่รอดแน่นอนนะตอนจังหวะลงครับผมเดี๋ยวพี่จะลองใช้ตูดนะผมไปลูกพ่อไปไม่ถึงว่าใช้ตูดโดดลงนะผมไม่รู้จะยังอยู่ได้ไหมอันนี้โดดลงแล้วนะโอ้โหว่าแล้วนะผมว่าต้องตายนะเพราะว่ามันบินสูงเกินไปนะผมเนี่ยพ่อบอกหนูแล้วว่าอย่ายกล้อเห็นไหมเป็นไงคอพับเลยโอเคครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เก็บจิ๊บกลับไปชุบให้น้องๆดูนะผมก่อนจบคลิปนะแล้วก็คือพอพี่ทำคลิปเนี้ยเสร็จพี่ก็จะไปรีสตอร์นะผมทำให้เต่าตัวนี้ยังไม่เกิดนะผมเดี๋ยวพี่ไปจับใหม่เองแล้วกันนะฮะเพราะว่าเป็นการการันตีด้วยว่าพี่จะไม่ใช้ก๊อดโหมดนะผมโอ้โอเคเพราะมันเลเวล 3,400 อ่ะเดี๋ยวมันไปยืนกับไดโนเสาร์ลูกพี่ตัวอื่นๆแล้วมันจะดูเด่นไปนะผมเพราะตัวอื่นเขาเลเวล 4,500 มัน 3,400 โอเคเดี๋ยวพี่เอากลับบ้านไปชุบก่อนครับผมโอ้โหโอ้ยกินเยอะตัวหนักจะด้วยลูกกูอดจะลากไปไหมเนี่ย โอเคครับผมน้องๆตอนนี้พี่เรียกอีกิฟฟินกลับมารับนะผมเพื่อที่เราจะไปชุบชีวิตเต่าขึ้นมาจบคลิปกันนะผมไม่มีนางจบคลิปไม่ได้ครับผมเพราะว่าอาจจะโดนกระแสน้องๆที่แบบว่าไม่อยากให้ไดโนเสาร์ตายมาจัดการพี่ได้ครับผมคือไม่ได้ไงคือพี่บอกแล้วว่ามันไม่ได้ตายมันชุบชีวิตได้โอเคครับผมบึ้มทิ้งดิ่งมาโอเคเดี๋ยวเราไปชุบกันกลับมาก่อนจะได้พากันจบคลิปสักทีโอเคน่าจะเล่นนานแล้วนี่แค่ว่ายน้ำเอาเต่าว่ายน้ำเล่นมันยังเล่นนานขนาดนี้น้องๆคิดดูเอาเออไม่รู้กูเล่นอะไรของมันหาอะไรเล่นได้เฉยเลยเนาะโอเคครับผมโอ้โหนี่ตีนกบตีนกบมันกระโดดสูงได้เลยเว้ยเท่ดิมาไปลูกพ่อจงเกิดมาจงออกมาเต่าสายฟ้าเอาตกลงจะเป็นเต่าเทพหรือเต่าสายฟ้าเนี่ยโอเคครับผมน้องๆมาแล้วนะฮะเจ้าเต่าหลังตรงนะผมว้าวก็ตัวสีเขียวมาเลยนะผมโอเคคืนจีบเต่าเรียบร้อยแล้วครับผมไปโอเคมาลูกพ่อจบคลิปได้โอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ถูกใจน้องๆกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะจ๊ะและที่สำคัญอย่าลืมกดกูดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของพี่ได้ดูก่อนใครเพื่อนเลยนั่นเองสำหรับวันนี้ผมเป็นการจับเจ้าตัวเต่าหลังตรงในดันเจียนนะเรียกได้ว่าเอามาทำแบบนี้ก็สนุกดีนะผมหาอะไรเล่นไปเรื่อยนะเพราะว่าในอาร์มือถืออ่ะมันเป็นตัวแบบก็คือไดโนเสาร์อ่ะเรียกได้ว่าเป็นแบบเกมไดโนเสาร์เลยนะผมแต่ใน PC มันอาจจะดูแบบ OP หน่อยนะผมแต่พี่ก็จะเน้นแบบว่าเอาให้สนุกที่สุดนะผมทั้ง2เกมเลยนะทั้งทุกเกมเลยนะพี่จะพยายามทำให้มันสนุกที่สุดนะผมถึงแม้อันนี้จะเป็นอาร์มือถือจะเป็นแบบว่าพื้นฐานของไดโนเสาร์ก็เถอะโอเคครับผมสำหรับวันนี้พี่ต้องขอตัวลาไปที่เรื่องนี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมฝากเจ้าเต่าหลังตรงตัวนี้ด้วย